สืบสานประเพณีนะครับการลอยกระทงของวัดถ้ำแก้วนะครับก็จะมีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของพระบรมยันยุคนะครับโดยทีมงานค่ำคืนนี้นะครับอาจารย์นวตีของดุ้งอรุณเอเจนเป็นนะครับกับน้องๆนางรำสาวสวยทีมงานของบัณฑิตกรมและจันดารานะครับเดินทางมารับใช้พี่น้องอำเภอเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับก่อนอื่นนั้นนะครับจะมาร่วมสนุกกันในระบบของประมงย้อนยุคทั้งที่มีการจำหน่ายบัตรจำหน่ายตัวนะครับธรรมเนียมของระบบย้อนยุคนั้นนะครับก็ต้องมีรอบบานกันก่อนนะครับรอบบานนะครับขึ้นได้ทุกคนนะครับก็เรียนเชิญนะครับเริ่มต้นกันก่อนในจังหวะระบบครับ
ดนรักของหนูหากเธอเห็นใจดูดาวเดือนไรใช่กันที่ใจอยากไปแค่ความเธอเห็นดาวผู้ฟ้ารักเธอคงเป็นทำคืนและฉันนอนละเมอทำคืนและฉันนอนละเมอว่าอาจจะฟ้าไกลดวงจันทร์มีตาขยายรักกันอยู่ไปช่วยทำไรนาถ้าบอกอีกทางเมื่อไรจะได้วันตาอยู่เคียงข้างตาI'm not afraid to die.
โซ นาทีนี้เขาใช้กับปลูกพันธุ์ดีเขาปลูกไม่ดีก็ทำให้เสียที่นาเก็บเกี่ยวไปเนื้อเย็นผิวก็เป็นหยอกใหญ่ไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดพอดีพอดีถ้าหัวที่โตที่โตเพื่อจะกัดฉันนี่สุดดอกกันมาตัวพี่เองใช้เพื่อเป็นทับทมเพื่อข้าวมันประสบกรงการข้าวขึ้นมาให้พี่เป็นผลิตผลเกิดมาตัวพี่เองใช้พี่เป็นคำทนเหมือนเขาผสมตรงกันเขาจะมาให้พี่เป็นคนสาวเป็นนางผลิตผลในครั้งนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆนักท่องเที่ยวต่างอำเภอนะครับหรือต่างจังหวัดด้วยนะครับอยากขออนุญาตเคลียร์พื้นที่สักนิดหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่งานลอดโบสถ์ถ้ำแก้วมหัศจรรย์นะครับนวทำแก้วนะครับประจำปี2565นะครับและงานสืบสานประเพณีลอยกระทงด้วยนะครับรอบแรกนี้นะครับเป็นรอบหวานเรียกว่าออเดิร์ฟนะครับเรียกคำย่อยนะครับด้านหน้านะครับระบบของระบบย้อนยุคนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับรอบต่อไปนี้นะครับจะเป็นการจำหน่ายบัตรจำหน่ายตั๋วกันบ้างแล้วนะครับมี2ราคาด้วยกันนะครับบัตรธรรมดานี้ในราคา20บาทนะครับแต่เราไม่มีบัตรให้นะมีเป็นพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนี้ก็นะครับ20บาทนะครับแทนบัตรธรรมดาไปนะครับจากทางคณะผู้จัดนะครับส่วนบัตรเมาส์นะครับเลือกได้นะครับระหว่างจะเอาพวงมาลัยก็ได้หรือจะเอาบัตรก็ได้ในราคา100บาทนะครับรอบแรกนี้นะครับขออนุญาตจัดเป็นรอบบัตรธรรมดานำเงินเข้าการกุศลทางวัดกันก่อนนะครับรอบบัตรธรรมดานะครับรอบแรกในจังหวัดตะลุงเรียนเชิญครับI'm not afraid to die.
สว่าระบมไปบ้างนะครับร้องก็ขอได้เลยนะได้ได้หัวมันก็น้องเป็นสาวบ้านอยู่ไกลเล็กน้าคิดถึงที่จะได้มาแล้วคิดถึงวัดสารสถานในจังหวัดสระบุรีนะครับ